คะก็มาเจอกับมุกกันอีกตามเคยนะคะทุกคนเย้ซึ่งตอนนี้มุกก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะคือเสียงมันอาจจะแปลกๆนะทุกคนเพราะว่าเป็นหวัดนะคะก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย 2:48 แล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเราก็จะมาทำอาหารเกาหลีสำเร็จรูปกินกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยด้วยตามเคยนะคะคือออกคลิปบ่อยมากจริงคนนี้เลยเดี๋ยวเราคอยสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือเอามาโชว์ซิมีอะไรบ้างมีอะไรคะพอดีนะคะคือมาม่าคูสานที่เราจะทำในเมนูนี้ปอกโอ้ยค่ะปอกมาปากแกะแล้วเดี๋ยวไปอื่นทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในครัวแล้วก็เราจะไปต้มน้ำก่อนเราจะต้มไหนก่อนต้มมาม่าก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปต้มมาม่าก่อนนะคะทุกคนไปไปต้มน้ำไปเลย Let's go ปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องอีกแล้วเหรอเออไปเถอะไปไม่เราหนีไปไม่เรากระโดดไปดูเออสอนอะไรไปกระโดดไปมันก็เป็นอะไรอยู่ดีโอเคนะคะทุกคนต่อไปก็เดี๋ยวขอพักมาม่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราจะมาทำต๊อกกินต๊อกบุกี้โอเคไปดูการทำฉบับที่โอเคอ่ะเปิดเปิดโอ้ยยอดชิปอุ้ยนี่มันก็จะมีซอสแล้วก็เส้นแล้วก็ฟองออกมาฟองเล็กมากเลยอืมนี่อันนี้คือต๊อกนะคะทุกคนเออไหนเหรอนี่อาจารย์ราคามันไม่ใช่แบบถูกๆนะทุกคน69นะทุกคน69เฮ้ยอันนี้มาตัดอีกนะตัดได้น่ากลัวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทหุ้ยพอดีเอาอันนี้ออกก่อนดีที่เขาไม่ให้กินเนี่ยกินเขาให้อะไรมานี่จากนั้นโอเคจากนั้นเราก็จะเปิดตรงไหนวะตรงนี้เนาะนี่ใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วทุกคนก็ให้มันท่วมตัวปกกี้ใส่ผงลงไปปิดฝา2นาทีครึ่งประมาณนี้ต่อไปก็คืออันนี้คือเรากรองน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่นี่น้ำจิ้มมันคืออะไรนะเออซอสเออนี่นะคะเราก็ผสมให้มันเข้ากันอย่างนี้ทุกคนคือมันน่ากินมากต้องกี่นะคะเราเอามาใส่ถ้วยแบบนี้นะทุกคนคือเราเวฟแล้วแบบว่าคือถ้วยมันยุบเพราะว่าความร้อนอะทุกคนแล้วมันไม่สวยเลยคือมันแบบพุ่งออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ถ้วยนี้ทุกคนตอนนี้นะคะเราทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็เหลือมาได้กินด้วยกันนะคะทุกคนพร้อมน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเรามาชิมกันไม่ได้เพราะว่าเผ็ดโอ้ยเผ็ดมากทำอะไรนี่เลยอ่ะมันเผ็ดฉันมาทำอะไรที่นี่มันเผ็ดอ่ะทุกคนกินไม่ได้อ่ะเผ็ดมากกินไม่ได้อ่ะเผ็ดมากกินไม่ได้เผ็ดมากอุนชุกะอีตะกะอุนชุกะตะ